ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะกล่าวคำชัดๆว่าวันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เดินเล่นตั้งแต่4:00นะคะเพราะว่าตอนที่3:00ตื่นขึ้นมามองเห็นชาวบ้านเข้ามาใส่ปุ๋ยสับปะรดก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนตื่นตอนเช้า3:00กว่าๆเราก็เลยออกไปเดินเป็นกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นตั้งแต่เช้ากลับมาเมื่อกี้นี่เองมีคนหาคุณแม่ไม่เจอไอ้พวกทำงานบอกคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่นี่คุณแม่อยู่นี่วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเดี๋ยวจะให้รถอ้อมไปรับทางด้านนู้นขอเดินกลับมาในเส้นทางที่คุณแม่เดินเมื่อเช้านี้โอ้ยน่ารักมากเพราะว่าหนึ่งนกสัตว์น้อยใหญ่ที่ตอนเช้าเนี่ยเขาจะตื่นเขาก็ส่งเสียงนะคะการส่งเสียงของเขาก็ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าอ้อมันมีชีวิตที่ตื่นขึ้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเยอะเลยมีมนุษย์นี่แหละไอ้พวกขี้เกียจทั้งหลายนะคะจะตื่นสายแต่พวกเราไม่ได้ขยันหรอกค่ะแต่ว่ามันลุกขึ้นเป็นกิจวัตรจนเป็นนิสัยจนเป็นกระแสนะคะเรารู้ว่ากิจกรรมไม่ทำแล้วอีเวนต์ไม่ใช่แล้วนะคะโควิดมาอีเวนต์ตายหมดแล้วทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตรพอมันมีกิจวัตรมันก็มีวิถีชีวิตค่ะทำบ่อยๆเหมือนทำวัดสวดมนต์เป็นกิจวัตรจนเป็นวิถีชีวิตนะคะได้ยินเสียงพอเห็นวิถีชีวิตชัดเจนขึ้นมันเริ่มเป็นกระแสค่ะเป็นกระแสคือมันไปมันโตขึ้นมัน grow up นะคะพอมันเป็นกระแสมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอริยธรรมได้ยินคำว่าอริยธรรมเนาะมันไม่ใช่แค่วัฒนธรรมมันไปไกลกว่าค่ะเอาใหม่นะคะทำกิจกรรมให้เป็นกิจวัตรจนกระทั่งมีวิถีชีวิตพอมันมีวิถีชีวิตมันเป็นกระแสของการไหลที่เป็นอริยธรรมเวลาที่เราทำอริยธรรมเนี่ยมันไปได้มากกว่าวัฒนธรรมละทีนี้เวลาที่เขาบอกว่าเฮ้ยเราต้อง move on ยังไง new normal อะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือทำให้เกิดกระแสแห่งการเป็นอิสระจากทุกข์รู้ไหมคะว่าความพ่ายแพ้ที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้เอาอีกแล้วกุ้มใจมากนะคะความพ่ายแพ้ที่น่ากลัวที่สุดคือการแพ้ใจตัวเองเมื่อใดที่คุณแพ้ใจตัวเองคุณแพ้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ที่น่ากลัวหรือมันปล่อยให้โตไม่ได้เลยอันนี้ก็คือการปล่อยให้ตัวเองกลัวอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนร้ายกลายดีได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวก็คืออวิชชานั่นเองนะคะลองเดินไปวันนี้เราจะเดินไปที่บริเวณที่เราเห็นเลยค่ะว่าเราจะตามไปดูเขาเรียกว่ารายการที่จะตามไปดูอริยธรรมการเติบโตเองโดยที่เราไม่ต้องผลักดันอริยธรรมคือการเติบโตที่มันไปของมันเองโดยที่เราเริ่มต้นไปด้วยกันตอนแรกก็เป็นกิจกรรมอะ SCG มาปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมของ SCG แต่ว่ารดน้ำต้นไม้ทุกวันเป็นกิจวัตรของเราจนกระทั่งเราเชื่อว่าเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นยางนาดูนะคะดูความชุ่มชื้นแล้วมันจะโตได้ด้วยตัวมันเองจนในที่สุดมันให้ร่มเงากับโลกก็เป็นอริยธรรมธรรมที่ทำให้คนพ้นทุกข์นะคะวัฒนธรรมมันก็ยังเป็นเรื่องของชนชั้นสีผิววรรณะชาติภาษาแล้วก็ยังเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่คุณแม่กำลังพูดถึงเงาที่มันสะท้อนผลแห่งกรรมอะไรที่เข้าไปถึงการสะท้อนผลแห่งกรรมที่เราแน่ใจว่าความน่ากลัวที่สุดคือความทุจริตความทุจริตเป็นความน่ากลัวที่สุดมันจะไม่มีความเห็นแก่ตัวหลงเหลืออยู่ในโลกนี้เลยค่ะแต่วันนี้เราไม่เคยบอกเลยว่าความทุจริตน่ากลัวเราพูดแต่ว่ามนุษย์ที่มีความโลภและทุจริตได้มากจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะโอ้ล่ะล่ะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราตายหมดแล้วค่ะเราจะสร้างอริยธรรมได้ยังไงคะในเมื่อเราเริ่มต้นผิดแล้วเราพ่ายแพ้ต่อใจเราที่เราไปเชื่อผิดว่า
ความทุจริตคือความร่ำรวยโหยากเนาะวันพระนี่นะเอาเข้มข้นกันหน่อยนะยากค่ะความทุจริตคือความพ่ายแพ้นะขึ้นมาสูงอีกหน่อยก็เห็นชัดขึ้นเห็นไหมคะนี่ซ้อมเดินมั้งแต่ตีสี่เดินไกลเลยวันนี้เดินไปไกลเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเลยว่าคนจะเดินอย่างนี้ทุกเช้าเรามองมาที่เส้นทางนี้เวลาเราขับรถขึ้นเราก็ไม่เคยรู้เนาะเราก็รู้สึกแต่ว่าเขียวดีเขียวไปหมดแต่วันนี้พอมาเดินช้าช้าไอ้ที่เขียวก็อาจจะบอกว่ารกก็ได้เห็นชัดขึ้นไงนะนะคะวันนั้นเดินมาเยี่ยมเขาตรงนี้ดูดอกชงโคใช่ไหมทางนี้คืออะไรอ่ะดูสิดอกอะไรคะดอกหญ้าที่เดียวกันเลยค่ะคนละฝั่งสูงเกินสูงเกินตรงนี้เขายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนเพื่อคุมดินนะคะแต่คุณแม่เองเนี่ยใช้เส้นทางเนี้ยเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้มาเส้นทางนี้เส้นทางนี้เส้นทางติดเขานะคะปลูกต้นไม้ต้นแรกๆก็ดูว่าเหมือนจะยากเดี๋ยวนี้เกิดมั่นใจเพราะมีชัยชนะต่อความยากลำบากได้พอมันมีชัยชนะต่อความยากลำบากมันก็ชนะใจตัวเองขี้เกียจไม่มีมันต้องชนะใจตัวเองขยันก็ไม่มีทำไปเป็นกระแสชีวิตทำทุกวันทุกวันทุกวันไม่แพ้ไม่ชนะเป็นกระแสแห่งการเติบโตมันก็ให้อภัยลึกซึ้งนะกระแสแห่งการเติบโตให้อภัยลึกซึ้งยากยังไงก็ทำได้สำเร็จไม่พูดเรื่องแพ้ชนะเมื่อกี้นี่ยังพูดเรื่องชนะอยู่เลยยังพูดเรื่องความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่คือแพ้ใจตัวเองไม่เห็นศักยภาพของตัวเองไม่เห็นความสามารถของตัวเองแค่เห็นความสามารถปลูกต้นไม้ได้สักหนึ่งต้นไม่ต้องไปชนะใครแล้วลูกนี่ไงไม่มีแพ้แล้วก็ไม่มีชนะจำไว้นะพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่คือแพ้ใจตัวเองที่เห็นว่าเรามีศักยภาพข้างในแล้วไม่เคยกู้มันขึ้นมาเมื่อคุณไม่กู้มันขึ้นมาคุณก็เชื่อไปเสียแล้วว่าคุณทำไม่ได้คุณทำไม่ได้เพราะคุณกลัวความกลัวนั่นแหละคือความพ่ายแพ้ดูต้นนี้คุณแม่ว่าเขาตายไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่โตนะคะแต่เขาไม่มีไม้ค้ำไอ้ต้นที่ไม่มีไม้ค้ำแต่มันอยู่ได้ปล่อยมันไอ้กลุ่มนั้นปล่อยมันก่อนแต่อันเนี้ยไม่มีไม้ค้ำไอ้พวกไม่มีไม้ค้ำตายไปก่อนยังพยายามแตกอยู่เห็นไหมคะไอ้ต้นนี้ท่านคิดว่ามันตายไหมอะต้นนี้ตายไหมดูเหมือนจะตายแล้วมันก็ไม่โตดูเหมือนจะตายแล้วมันก็ไม่โตโอเคมันไม่โตวันนี้แต่มันไม่กลัวที่จะยืนตายมันจึงพยายามอยู่มาดูนี่เลยค่ะมันแตกค่ะฝนมามันแตกนี่ค่ะดูใบข้างล่างมันไม่เชื่อว่ามันจะไม่โตทั้งๆที่มันไม่โตนะแต่มันไม่ยอมตายอ่ะเห็นยังพอมันไม่ตายมันโตได้ไหมได้ค่ะนี่ไงมันแพ้มั้ยชนะมั้ยชนะนี่ไงเห็นการเติบโตเหนือแพ้เหนือชนะไอ้คนอยู่ในกล้องบอกยังชนะอยู่เลยเออคุณแม่ก็มองเห็นต้นไม้เหล่านี้แล้วก็ยังรู้สึกนะว่าเออเรานี่แพ้นะแพ้ใจตัวเองมันเลยตายในทุกเรื่องเลยเนี่ยตายทั้งเป็นต้นไม้เนี่ยรับรองได้เลยถ้ามาเลื่อยอยู่นะไม่มีตายสักต้นนึงเพียงแต่ว่ามันจะโตในระดับไหนระดับไม่ยอมตายเตี้ยยังไงก็ยังโตเตี้ยยังไงก็ยังโตพอเข้าใจเนาะแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยดูสิเห็นยังล่ะสะพั่งไปหมดเพราะอะไรเพราะมันก็ได้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันได้ดินเหมือนกันขาดน้ำเหมือนกันแต่ว่าอึดกว่ากันความอึดกว่ากันเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ทำลายความกลัวมันทำลายความกลัวหาทางเดิน
วันนี้หาทางเดินเพราะว่าเดินมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่กลัวไงเห็นคนมาใส่ปุ๋ยสับปะรดมีไกลๆว่ามีคนละไม่เป็นไรไม่ได้กลัวผีหรือกลัวอะไรกลัวคนถ้าเป็นคนที่แบบเรารู้ว่าเขาไม่ได้มีมิจฉาอาชีพนะคนเราเนี่ยทุจริตมันก็ทำมิจฉาอาชีโวดูร่ำรวยแต่มันโกงนะมันจะมีอารยธรรมได้ยังไงคนโกงจะสร้างอารยธรรมได้ยังไงคนที่ไม่ยอมตายทั้งเป็นแต่หากที่จะสร้างอารยธรรมได้เพราะมันไม่จนเอาละคุณแม่มาถึงตรงนี้ละมาอีกเส้นทางนึง1ไม่ต้องรวยไม่ต้องจนไม่กลัวจนจึงต้องไปขี้โกงไม่ต้องรวยไม่ต้องจนแต่ว่าเป็นเศรษฐีคือให้ความขยันขันแข็งตั้งใจทำหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่นั้นจะเป็นหน้าที่โดยสมมุติว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นอะไรคะเป็นอะไรก็เป็นค่ะแต่สิ่งที่เป็นนั้นต้องยังไงคะต้องไม่ตายทั้งเป็นคนไม่ไปทั้งเป็นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์คุณแม่จะเริ่มเดินต่อนะไปเร็วไหมเนี่ยปึ๊บใส่หมวกก่อน359ค่ะค่ะคนดูก็มาไปเร็วนะคะไปเถอะไปเถอะเธอก็ต้องรู้อยู่แล้ววันนี้สอนคีย์โน้ตว่าความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่คือแพ้ใจตัวเองนั่นแหละอย่าแพ้ใจตัวเองเดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่เถอะอันนี้ตายแต่ข้างล่างยังเป็นเหมือนกันเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ตายเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะมันอาจจะอะไรสักอย่างนึงอันนี้มีใบข้างล่างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอาละเราจะเข้ามาช่วยกันรื้อฟื้นนะคะต้นไม้ของเราก่อนที่จะสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มมาลงแขกเรื่องการทำทาราฟาร์มเรื่องเมล็ดพันธุ์ดิมันจะไปยุ่งกับไอ้เรื่องเมล็ดเล็กๆกินแป๊บเดียวหมดตอนนี้คุณแม่ก็มีหน้าที่จากวันพระนี้ถึงวันพระหน้าทำให้ตัวเองเห็นถึงต้นไม้ใหญ่อันนี้น่ารักมากเลยต้นกล้ามปูเนี่ยต้นพึกเนี่ยหยุดไปทีละจุดเพื่อให้เห็นทาราฟาร์มก่อนอ๋อนี่เขายังทำไมเขาไม่ดันมาให้สุดเลยอ่ะอีนี่มันทิ้งไว้ทำอะไรอีกนิดเดียวเองนะเนี่ยเนาะอันนี้ก็ถ่ายรูปป่ะถ้ามาอีกทีเดี๋ยววันนี้จะมีคนมาก็ต้องดันขึ้นไปไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเห็นว่าพอเรามันทำทาราฟาร์มแล้วหรือว่าเดี๋ยวเราจะมีรถของเราเองเวลาที่เราไม่ได้คุมถึงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปดังที่เราตั้งใจเนี่ยค่ะหวานไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงไปถึงโซลาร์เซลล์อีกนิดเดียวเองนะเราเห็นแล้วว่าเรามีพลังงานที่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นพลังงานที่ไม่ยากจนแน่พลังงานของสัมมาทิฏฐิเป็นพลังงานแห่งปัญญาเป็นพลังงานที่เป็นอริยธรรมวันนี้พูดเรื่องอริยธรรมวัฒนธรรมก็ยังเป็นหนึ่งที่จะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยธรรมนะคะเดี๋ยวนี้เรามีนวัตธรรมมีนวัตกรรมโอ้มันก็จะงงๆแต่ว่านวะเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรที่มันนิวมันใหม่เนี่ยมาดูเนี่ยค่ะมันจะนิวจะใหม่ไหมลูกดูเนี่ยดูบัวกระด้งของลุงชมแล้วสินี่เอามาจากเสถียรหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวออกดอกแล้วลูกเนี่ยขนาดเนี้ยกระด้งกระดกแล้วเนี่ยดูไอ้อเมซอนเราสิมันก็มาจากวิถีชีวิตใช่ไหมเนี่ยนี่ไงวิถีชีวิตสำคัญกว่ากิจกรรมและอริยธรรมก็คือการหยุดตัวเองได้อย่างแท้จริงในเรื่องของความทุจริตวัฒนธรรมมันอาจจะยังมีทุจริตอยู่บ้างนะวัฒนธรรมความเชื่อชัยชนะการไปต่อสู้ล่าอาณานิคมนี่ยังมีความทุจริตอยู่ได้นะ ดูสิเข้ามาทำต้อยติ่งอยู่ตรงนี้แล้วเข้าไปใกล้ไม่ได้ต้อยติ่งมันบางอยู่ข้างนอกน่าเอ็นดูออกดอกแล้วดูสิเอาละมาตูมตายแงกไม่เนี่ยมาตูมไม่รอดนะนี่มาตูมหรือเปล่าดูเลยค่ะตรวจสอบไปดูค่ะรอดไหม
มันน่าจะไม่ตายแต่ดูเหมือนใจมันไม่อึดเลยอ่ะต้นอื่นยาวๆหมดอันนี้ต้นตาลเรามองเห็นพระอริยะธาราองค์ปฐมจริงๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ซ่อมกันไปไม่เป็นไรพูดคำว่าอริยธรรมไว้อะไรก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็น่าจะปลดได้แล้วมั้งใบเนี่ยลองดูนะมาตูมรอดไหมคะดูหน้าคนตอบก็น่าจะรู้แม่แล้วมันก็กำลังจะไปอีกเนี่ยคุณแม่พยายามบอกพวกเธอมากว่าเรารับบริจาคนะการที่เธอมีงานเยอะเนี่ยเธออย่าเอาอะไรไปไกลตาอ่ะคุณแม่ปลูกเองเลยวันนี้วันพระเดี๋ยวคุณแม่ขอลงเองเลยคือเนื่องจากว่าวันนี้เรามีพลังของเราเยอะมากแต่เช้าละอ่ะช่วยดูหน่อยสิยังไม่ตายมีอะไรบ้างมาเลยค่ะมีกี่ต้นเดี๋ยวคุณแม่ปลูกใครกินหน่อไม้ที่คุณแม่ปลูกคนนั้นจะต้องมีอริยธรรมแห่งการเป็นนักสู้นี่ไงนั่งรถเห็นอะไรอ่ะเห็นเป้าหมายแต่ไม่เห็นรายละเอียดเวลาทำงานก็จะรู้เลยรู้วิธีคิดของคนเวลาประชุมเลยอ่ะบางทีเราเห็นเป้าหมายแต่เราไม่เห็นรายละเอียดเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดแล้วเป้าหมายก็ไม่พลาดนี่เป็นอริยธรรมหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวปลูกให้ชัยยาเอาก่อนเลยนะปลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ไกลน้ำโคตรเลยนะเนี่ยโอ้ยเกษตรเอาวะคุณแม่นะลุยโดยแท้คุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาระเพราะมันอยู่สูงมากเลยแล้วมันก็ไม่มีน้ำในที่สูงเพราะเดี๋ยวมันจะมีตั้งแต่ผักสลัดไปจนถึงเนี่ยแหละค่ะอันนี้ตั้งไปก่อนอันนี้ขุดมาเขาบอกว่ามันรอดมันรอดเพราะว่ามันมีกำลังเบ่งของมันมาอ่ะละรอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดินต่อนะคะเดินต่อเดินต่อไปหาที่พูดขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตดีกว่าเดินตรวจบ้านนี่แหละดีสุดนี่เขาตัดอะไรกันเนี่ยจ๊ะให้ตัดทางนู้นมาตัดทางนี้ก็ดีเลยได้เห็นเลยค่ะน้ำไหลตัดตรงไหนเดินตรวจงานตรงนั้นนี่คืออะไรเดี๋ยวเราก็รู้นี่คือน้ำไหลแล้วน้ำเนี่ยต้องไหลมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากนู่นเลยค่ะ2ล้านลิตรตรวจเลยค่ะเราก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเหลือเฟือสมมุติว่าเรามีที่สัก100ไร่เรามีคนทำงานอยู่กี่คนถ้าเราทำแพลนนิ่งของการทำงานได้อย่างไม่มีความเชื่อที่ผิดแล้วเราก็ไม่ใช่วิธีการสั่งการอริยธรรมจะไม่มีวิธีการสั่งการอริยธรรมจะมีวิธีการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันการลงแขกเนี่ยถือเป็นการใช้ศักยภาพของคนที่ไม่เหมือนกันการใช้ศักยภาพของคนที่ไม่เหมือนกันแต่เคารพอะไรเคารพความต่างที่ไม่เหมือนกันทำไมถึงต้องเคารพมนุษย์ทุกคนต้องการศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต้องมาจากความร่ำรวยเงินซื้อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ได้การสุจริตไม่ทุจริตเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเมื่อมนุษย์ที่ไม่ทุจริตชนะใจตัวเองด้วยเห็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เราสามารถสร้างอริยธรรมคือธรรมที่มันเกิดขึ้นได้อย่างมีอิสรภาพมันอยากทุจริตไหมคะมันไม่อยากทุจริตหรอกค่ะไม่มีใครอยากจนค่ะไม่มีใครอยากขี้โกงไม่มีใครอยากที่จะทำอะไรชั่วค่ะเพียงแต่ว่าความไม่มีจะกินอาจจะบังคับหรือกินไม่รู้จักพอจึงละโมบจึงบังคับตัวเองให้ทำอะไรที่ทุจริตเห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่อ้างและทุจริตได้เป็นคนที่พ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่มาก
ห็นหรือยังว่าความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่คือการแพ้ใจตัวเองแล้วอ้างว่าเราจะทุจริตเพราะว่าคนนั้นทำคนนี้ทำเราเลยต้องทำแล้วคุณจะสร้างอริยธรรมได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในกรณีนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างคุณแม่ก็มีเวลาน้อยนะคุณแม่เดินมาที่ต้นน้ำเลยเมื่อกี้คุณแม่เห็นน้ำไหลน้ำไหลจริงๆนะคะจะปล่อยน้ำจะอะไรเดี๋ยวก็ดูกันแต่รู้เลยว่าถ้าวันนี้รถไม่เข้าแล้วทำตรงนี้ให้สูงขึ้นดูปลายน้ำค่ะดูไปที่ปลายน้ำมีหวังถนนนี่ขาดแน่ค่ะนี่ทำอะไรไม่เป็นนะเนี่ยแค่เดินทุกวันเนี่ยแหละค่ะเนี่ยถนนเนี่ยขาดเพราะอะไรคะเพราะน้ำข้างบนสูงกว่าน้ำข้างล่างกี่เมตรคะ3เมตรเนี่ยคุณแม่มองเห็นน่ะแล้วเมื่อกี้น้ำมันไหลมาจากไอ้2ล้านลิตรน่ะไหลมาถ้าเงี้ยคุณแม่วางแผนได้แล้วนะอันนี้ไม่ต้องมีภูมิรู้อะไรเยอะเลยแค่เดินดูรายละเอียดต้นไม้จะตายถ้าเอาไปวางไว้ถุงเล็กๆในที่ที่คนไปไม่ถึงมันโหลดเมื่อมันโหลดมันจะอ้างว่างานมันเยอะมันเลยต้องตายคุณแม่ก็ชี้ให้ดูแล้วนะต้นไม้ที่คุณบอกว่างานเยอะคุณลดไม่ได้มันยังไม่ยอมตายเลยงั้นการที่คุณไม่มีปัญญาเอาต้นไม้ไปวางในที่ที่มันควรจะรอดอันนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าคุณขาดอริยธรรมคุณแม่พูดหลายเรื่องนะไม่เก็ตนี่ก็ต้องเรียกว่าหนาทึบเลยอ่ะคุณเอาตัวเองไปอยู่ในข้ออ้างที่ทำให้คุณเข้าถึงกระแสแห่งการเป็นอริยธรรมไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณต้องกำจัดความทุจริตในใจของคุณและความทุจริตที่ยิ่งใหญ่มากคือความกลัวความกลัวที่คิดว่าคุณไม่มีศักยภาพในการที่จะพ้นมันได้คุณจึงต้องเพ่นคุณต้องเลวเหมือนอย่างที่คนอื่นเลวคุณไม่มีทางที่จะสร้างอริยธรรมได้คุณอาจจะมีวัฒนธรรมนะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ล่าอนานิคมได้แต่คุณพ้นทุกข์ไม่ได้อริยธรรมคือธรรมที่จะทำให้คุณเป็นอิสระจากทุกข์ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความทุจริตซึ่งบอกแล้วมันน่ากลัวแล้วคุณอ้างที่จะทุจริตคุณก็จะสุจริตไม่ได้แม้จะร่ำรวยแล้วเราต้องการความร่ำรวยหรอไม่เราต้องการให้ตัวเราเป็นคนยากจนหรอไม่โอ้โหแล้วต้องการอะไรต้องการอิสรภาพเมื่อวานนี้ว่าอิสรภาพมากกว่าความสุขที่แท้จริงวันนี้วันพระพูดเรื่องการปราบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความทุจริตในใจของเรามันคือความพ่ายแพ้ที่น่ากลัวมากคือความทุจริตย้ำว่าจงมีหิริและโอตัปปะเห็นไหมคะคุณแม่ก็เห็นไปแล้วแค่หนึ่งกระต๊อบเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเราทำไม่ได้ทั้งหมดของหุบเขาละค่ะถ้าเราไม่เห็นใจของเราที่จะคุมตัวเราเองให้รอดพ้นจากความร้อนความหนาวด้วยอะไรคะด้วยหิริและโอตัปปะที่จะทำให้เราเกรงกลัวต่อการทำความชั่วไม่ต้องมาพูดว่าถือศีลอะไรไม่ต้องมาพูดว่าคุณกำลังมีศีลหรือเปล่าคุณจะถือศีลหรือคุณไม่ถือศีลมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นมันเกี่ยวกับคุณจะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์ฉะนั้นการมีศีลเพื่อพ้นทุกข์การมีศีลไม่ได้แบกศีลไม่ได้ล่ำไรลำพันว่าฉันถือศีล10ฉันดีกว่าศีล8ฉันถือศีล8ดีกว่าศีล5ฉันถือศีล200ฉันดีกว่าศีล10ฉันมีศีล300ดีลุงลังมีหิริและโอตัปปะอย่าทำลายตัวเองด้วยความทุจริตแล้วไม่เห็นแก่ตัวศีลข้อเดียวหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าหยุดความเห็นแก่ตัวออกจากวัตถุนิยมเข้าถึงแก่นในศาสนาของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาไหนเราเข้าไปถึงแก่นของศาสนิกนั้นละความเห็นแก่ตัวไม่เป็นคนบ้าวัตถุนิยมไม่บ้าอำนาจและใช้ความหลากหลายเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันคืออย่าเบียดเบียนแล้วพ้นทุกข์ไปด้วยกันโอ้เจ๋งอ่ะสอนมาตั้งแต่เราฟังท่านตั้งแต่ท่านสอนปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็ยกตัวอย่างมากมายแล้วคุณแม่ก็รู้สึกเลยนะว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยลมหายใจของท่านยังอยู่กับคุณแม่อยู่เพราะท่านเป็นคนสอนคุณแม่รู้จักหัวใจโพธิสัตว์นะท่านบอกว่ามาดูหัวใจโพธิสัตว์ต้องมีปัญญามีเมตตามีปัญญามีขันติแล้วก็มีประโยชน์ที่จะช่วยคนอื่นอันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าอันเนี้ย
มันจะมีน้ำที่แบบไหลไปตรงนู้นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมีลักษณะอันหนึ่งที่แบบมันอาจจะขาดได้เดินไปทางนี้ค่ะไปหากระต๊อบนั่นนั่งอ่านบทธรรมก่อนคุณแม่มีร่างกายที่แข็งแรงหลายคนบอกว่าตื่นมาทำไมเช้าเช้าโอ้โหอากาศตอนเช้าหาที่ไหนอะกรุงเทพไม่มีเลยอะกรุงเทพไม่มีแต่เก็บนี่เลยค่ะพลาสติกนี่คือการทำงานของคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครคุณสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ตั้งแต่แรกคุณจะสบาย no plastic อะเนี่ยค่ะเหยี่ยวเขาทำหน้าที่ของเขานะเขาบอกว่าเขาไม่เอาพลาสติกเข้าไปกินน้ำเวลาเขาดับไฟนะเนี่ยค่ะเก็บไปใครเดินตามคุณแม่เก็บไปจะได้ไปทำหน้าบ้านเก็บไปจนไปสร้างวินัยหน้าบ้านให้เป็นอารยธรรมใครเข้ามาเนี่ยไม่ยากหรอกคนทิ้งไอ้พลาสติกมีอยู่คนเดียวเท่าที่สังเกตก็คนเดิมนั่นแหละมันไม่มีวัฒนธรรมของมันมันก็ไม่เป็นอารยธรรมได้ถ้าเราต้องการให้ตรงนี้เป็นอารยธรรมเราต้องกล้าที่จะเตือนขนาบแล้วไม่ปล่อยให้เข้ามาถ้าไม่เอาคนชั่วเข้ามาไม่เอาคนผิดศีลเข้ามามันไม่มีตัวอย่างก็จบแล้วเสียดายอะไรชีวิตสั้นนิดเดียวเดินเลยนะคะเส้นทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คุณแม่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะมันมองเห็นสิ่งที่พวกเราเองพยายามกันอยู่คือเราต้องเห็นน่ะคนที่ไม่เห็นอะไรมันจะหมดแรงไปก่อนอันนี้แหละหน้าเห็นใจไอ้คนที่ไม่เห็นอะไรอ่ะมันจะพ่ายแพ้ไปก่อนไอ้คนที่มันมองเห็นอะไรมันมีวิธีการคิดอ่ะมันมีจินตนาการอ่ะมันอยากเห็นอะไรไอ้พวกเนี้ยจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรถอยทับแต่ไอ้พวกที่แพ้ใจตัวเองจะหมดศรัทธาไปก่อนเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นไงสงสารมันเนาะสงสารมันจริงๆคนไม่เห็นมันก็ไม่เห็นอ่ะหรือมันเห็นแค่นี้มันก็เห็นเท่านี้อ่ะเนี่ยคุณแม่นะมีความรู้สึกว่าคุณแม่อยากให้ตรงนี้ไม่มีพลาสติกคุณแม่ก็จะเห็นแต่พลาสติกยิ่งไม่อยากอะไรก็จะเห็นน่ะตลกไหมเนี่ยไม่อยากเห็นพลาสติกในนี้ไม่อยากเห็นคนผิดศีลผิดธรรมก็จะเห็นน่ะแต่เราไม่อยากเราต้องไม่ทำตัวเราเนี่ยต้องไม่ทำแล้วไปหาวิธีการจัดการเนี่ยมีสิทธิ์เลยเนี่ยมีสิทธิ์ขาดเลยเมื่อกี้นี้มาละน้ำมันไหลอยู่ค่ะได้ยินเสียงน้ำไหมคะมันไหลอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขากำลังจะมาตักดินตรงนี้พอดีวันนี้การปล่อยน้ำไหลมาโดยที่เราไม่รู้ว่าแผนงานวันนี้คือการตักดินนี่คือการวางแผนที่เราไม่รัดกุมตรงนี้สูงกว่าตรงนี้เท่าไหร่คะเท่าไหร่เมตร1 2 3 4เกือบ5นะนี่แสดงว่าเราสามารถปล่อยน้ำจาก2ล้านลิตรมาเก็บตรงนี้ถ้าตรงนี้กว้างบ่อตรงนี้จะเป็นบ่อที่สามารถเก็บน้ำบ่อที่2ค่ะบ่อที่1 2ล้านลิตรเต็มที่บ่อที่2อันนี้ไม่ได้มาจาก2ล้านลิตรนะคุณแม่ว่าจากฝนตกแล้วซึมด้วยแต่2ล้านลิตรเปิดไปหาต้นขั้วให้ได้ตอบให้ได้ภายใน1ชั่วโมงนี้ถามวิจารณ์ขึ้นไปดูแล้วคุณแม่ต้องการให้เสียนินมาขุดบ่อนี้ให้ใหญ่หรือไม่อย่างนั้นต้องปล่อยน้ำนี้ลงบ่อนี้ก่อนเพื่อให้เราไม่พังและทำตรงนี้ให้สูงแอบสั่งงานมีปัญญาคนมีปัญญาใช้ปัญญาอำนาจทางปัญญาจะทำให้งานสำเร็จอำนาจของความอยากตัณหาไม่สำเร็จโอ้ยคุณแม่ไม่ไหวมานั่งทำอะไรเล็กๆไม่ไหวเพราะเรามันมองไปข้างบนแล้วมันเห็นว่าเฮ้ยมันนั่งเขี่ยสิวอยู่นี่แหละมือเนี่ยมันมีกำลังตั้งเยอะนั่งแกะสิวเดี๋ยวนี้เด็กมันเป็นสิวเม็ดเดียวมันจะฆ่าตัวตายแล้วแล้วจะไปไหนเนี่ยมือมีตั้งเยอะเอานะคะวันนี้เราจะวางแผนการทำงานเพราะเป็นวันพระมีประชุมคุณแม่คงไม่มายุ่งกับแม่ชีบวชแม่ชีศึกแค่นั้นหรอกคุณแม่สร้างอริยธรรมเพราะฉะนั้นคนทุกชนชั้นวรรณะเอาความเห็นแก่ตัวออกไม่ผิดศีลผิดธรรมคุณสามารถที่จะเป็นหนึ่งในการเติบโตที่จะสร้างกระแสแห่งการพ้นทุกข์อีเนี้ยก็สุดเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ
อ่ะทำอะไรคะไม่เข้าไปนั่งค่ะห้อยขาหุ้ยดูถ่ายที่ถ่ายดูความดูความคิดดูความคิดโอ้โหมุมเดิมเลยค่ะเปิดประตูมุมเดิมให้เห็นเลยค่ะว่า before and after มันนี่แล้วบางมาบางทำงานถึงกี่โมงคนไม่เคยออนสเตจนั่งพับเพียบไหวไหมคะอ่านขุมทรัพย์ไม่ไหวมาบาง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 ทำงานถึงกี่โมงอะจ้าเมื่อคืนเนี่ยมาเป็นเพื่อนได้หน่อยฝนตกสามทุ่มไหวไหมอะพระเอกมานี่มาเนี่ยนะคะบางคนนี้นะจะเป็นคนที่จะยาเรือของคุณเสถียรที่ทิ้งมรดกไว้ยาไหวปะไหวครับจ้ะเดี๋ยวเราไปทำเอ้ยนี่หล่อขึ้นนะมีคนบอกปะให้กลับไปที่บ้านเมียว่าไงบ้างไม่ว่าครับทำทุกอย่างตามประสงค์พระอัลเลาะห์แล้วก็มาช่วยกันเนาะจ้ะเดี๋ยวไปทำทำนู่นเสร็จแล้วเดี๋ยวสุดท้ายยาเรือต้องซื้อชันมากันนั้นมันยางมาก็ทำได้โอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับขอบคุณนะคะจ้ะเอาละค่ะคุณจอยคะคุณจอยลองออกเวทีสักครั้งหนึ่งไหมคะคุณจอยแล้วคุณจอยจะรู้ว่าคุณแม่ลำบากแม่ยังกระสานพระภูมิมันนี่นันทวานฉันจะถือให้ค่ายมันใส่ชุดแม่ชีแล้วเข้าไปนั่งพูดสิมันบอกแม่ที่ใหม่เหมือนหมาเลยอ่ะไอ้จอยเนี่ยก็นี่ไงจะขึ้นไงอ่ะตรงกลางดีไหมเนี่ยแสงตรงเนี้ยสวยงามอ่ะมามีบริวารนะคะไม่เคยรู้ใจเลยอ่ะเราก็เป็นใจที่มันใหญ่มากเลยใครจะรู้ก็ยากนะนี่ตรงกลางนี่เลยค่ะขอโทษนะคะมาค่ะขอน้ำหน่อยค่ะแสงตรงนี้ก็จะเข้าทางหน้าต่างนี้เห็นไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ก็บอกแล้วว่า45ปีที่แล้วก็ออนสเตจบวชมา40ปีหายไป7ปีไม่ออนสเตจน่ะ33ปีมาสร้างเสถียรถึงได้ออกนะถึงได้ออกอากาศนะจำได้เหนื่อยหายใจกินน้ำก่อนดีไหมโอเคไหมโอเคอ่ะไปดูสิคะดูนะฮะแทนวันนี้คุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเราจะสร้างกระแสอริยธรรมเราต้องรู้ก่อนว่าธรรมคือการทำหน้าที่อริแปลว่าห่างไกลจากกิเลสอริยธรรมคือธรรมที่ห่างไกลจากกิเลส3ครั้งตบมือเด็กๆวัฒนธรรมก็ยังเป็นความเชื่อที่เราอาจจะเอาลองดูวัฒนธรรมนะบางทีเราก็ล่าอาณานิคมนะแล้วเราก็ต้องไปเอาทรัพยากรของคนอื่นมาเป็นของเราเงี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เคยทำกันมาในยุคหนึ่งพอมาในยุคนี้เครื่องมือถือเล็กๆดูเข้าไปมันเห็นหมดเด็กก็ไม่เริ่มเรียนรู้อะไรโดยการสบตาไม่เรียนรู้อะไรกับการฟังคนที่อยู่ข้างหน้าแต่ฟังอะไรก็ไม่รู้ที่มาอยู่ในไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องไปให้พ้นเพราะวันนี้คุณยายจึงพูดคำว่าอริยธรรมในวันพระแรม15ค่ำเดือน10ไปอีกหนึ่งเดือนเลยพอขึ้น15ค่ำเดือน11จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้วันเนี้ยไปในทุกๆวันโดยที่เราไม่ยอมจำนนต่อความขี้เกียจความผิดศีลผิดธรรมความทุจริตของคนอื่นเราต้องไม่ขี้เกียจเราต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ทุจริตเอาแค่เราก่อนอันนี้ค่ะโดยระดับปัจเจกเราทำได้แล้วพอระดับปัจเจกเราทำได้เนี่ยเราจะสามารถสื่อสารและทำอะไรกับผู้คนได้ไม่ยากเลยวันนี้จะให้กล้องไปทางด้านหลังนันทวันแล้วถ่ายไปถ้าเห็นคุณยายทางด้านหลังทางนี้สินันทวันมาทางช่องนี้ก็ได้มองเห็นนี่ไงมองไปสิคนงานออกไปทำงานเนี่ยบังหวังจ้ะจ้ะจ้ะบังหวังทำอะไรอ่ะวันนี้ปะปะกยอเหรอจ้ะ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 ไปมุสลิมไปทำบ้านป้าปากยอน่ารักไหมฮะก็ออกจากเรื่องสิ่งที่
มันเป็นขอบหรือตะเข็บของการทำงานร่วมไม่ได้เอาใหม่นะคะความน่ากลัวที่เราต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถค้นพบศักยภาพภายในตัวคุณนะน่ากลัวที่สุดเอาเรื่องเล็กๆคุณไม่มีที่พักคุณสามารถเอาสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยมาประกอบเป็นที่พักคุณก็ปลอดภัยในระดับปัจเจกคุณปลอดภัยเพราะฉะนั้นการมีเสามีหลังคานะคะหลังคาก็คือเนี่ยแหละค่ะหิริและโอตัปปะมีเสาเป็นอะไรคะเป็นเหมือนกับอริยสัจ4เนี่ยเหมือนโครงเลยทำกิจต่ออริยสัจ4มีหิริมีโอตัปปะมีข้างฝาเป็นอะไรคะเป็นสติสติก็ป้องกันลมป้องกันแรงปะทะนะคะมีพื้นไว้นั่งเนี่ยค่ะอะไรคือพื้นฮะมันมั่นคงมากเลยอะถ้าเราบอกว่าพื้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่เราบอกว่ามันคือความเพียรที่จะทำให้เราเนี่ยละอกุศลรอดและปลอดภัยนะคะเรามีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมันเป็นปัญญามีความตั้งใจมั่นที่จะเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์มีความตั้งใจมั่นที่จะเห็นชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์มีความตั้งใจมั่นที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นว่าชนะใจตัวเองได้เช่นไม่ยากจนขยันละวางความขี้เกียจได้เนี่ยมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ขยันรถคันนี้ข้ามาไม่ได้แน่เลยเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องคุมแล้วเนี่ยขุดน้ำเนี่ยแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นหนึ่งตัวอย่างเลยของการปล่อยจะขุดยากละแต่เดี๋ยวเสียนินคงจะต้องวางแผนเอาจากฝั่งนี้ก่อนแล้วสูบออกยังไงดูสิคะจะพูดธรรมะหน่อยไอ้ใหญ่ๆมาก็หยุดแป๊บนึงไม่ได้ดุเขาเดี๋ยวจะพูดต่อได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทอดสะพานแห่งสติมันก็มาถึงแล้วเมื่อใดที่ทอดสะพานแห่งสติมันสำเร็จอยู่แล้วเก็บทุกคนเอาไว้ในนี้หมดเลยนะเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเรคคอร์ดประวัติศาสตร์ของการทำงานนะคะเช้าวันนี้ก็ตั้งใจมารอเขาเนี่ยแหละธนูรีสอร์ทนะผู้รับเหมาขุดเสียนินมาไหมอ่ะกลับมาทางคุณแม่เนาะขอบใจนะมีการเบรกให้ดื่มน้ำตอนนี้กี่โมงคะโอเคคุมทรัพย์จากพระโอษฐ คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ว่าด้วยบาลีพระพุทธภาษิตนะคะมหาอัสสปุรสูตรที่แสดงกว่าภิกษุทั้งหลายเดี๋ยวให้เขาจบก่อนก็ได้ลงมานิดหนึ่งนั่นหนูดูเหอะเขามีวิธีการลงของเขาน่าสนใจนะ
เมื่อวานนี้ถ้าเราจำได้นะคะณสถานที่เดียวกันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมกับภิกษุทั้งหลายในเรื่องของการเป็นผู้มีกายะสมาจารบริสุทธิ์นะคะวันนี้บทธรรมจากพระโอษฐ์ที่เรียกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์กล่าวไว้ว่าผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ถือเป็นการย้ำจากกายกรรมวจีกรรมนะคะภิกษุทั้งหลายกิจที่พวกเธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นลำดับนั้นคืออะไรคือการสำเนียกตัวเองให้ได้ว่าวจีสมาจารการประพฤติชอบสม่ำเสมอด้วยวาจาของเราบริสุทธิ์แล้วหงายได้แล้วเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้เป็นอันสำรวมดีแล้วอันหนึ่งเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้คงเกิดมีแก่พวกเธอคือจะพากันถึงความนอนใจเสียเพียงเท่านั้นว่าพวกเราถึงพร้อมด้วยหิริโอตัปปะกายะสมาจารของพวกเธอบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์พอแล้วด้วยคุณเพียงเท่านี้พวกเราได้ถึงผลแห่งสมณะปฏิบัติแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ได้มีภิกษุทั้งหลายเราจะบอกแก่พวกเธอเราจะเตือนพวกเธอให้รู้เมื่อพวกเธอต้องการความเป็นสมณะก็อย่าทำผลของความเป็นสมณะให้เสื่อมไปเพราะว่ากิจที่พวกเธอจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นอีกยังมีอยู่นั่นหมายความว่ากิจแรกเลยคือมีหิริโอตัปปะในกายะคือทางกายให้กายสุจริตวจีสุจริตการทำให้กายวาจาและใจสุจริตโดยมีหิริและโอตัปปะคือประพฤติชอบสม่ำเสมอทางกายประพฤติชอบสม่ำเสมอทางวาจาประพฤติชอบอย่างสม่ำเสมอทางใจมันกำจัดความทุจริตเห็นไหมความทุจริตเป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อใดที่คุณพ่ายแพ้ต่อใจของคุณและคุณอ้างอะไรที่จะให้คุณทุจริตนั่นแหละคืออวิชชาที่น่ากลัวไม่มีสร้างกระแสอริยธรรมได้คุณจะทำความรู้ของคุณให้ออกมารับใช้ผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตด้วยหิริและโอตัปปะมีสติเป็นดังเกาะมีปทุนคือหิริและโอตัปปะมีความเพียรในการที่จะทำให้เราหยุดชั่วและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษาใจให้ขาวรอบมีปัญญาเป็นดังสารถีที่จะขับเคลื่อนเราให้ไปถึงความพ้นทุกข์เราเรียกว่าอริยธรรมอันประเสริฐค่ะฉะนั้นอย่าเป็นภาชนะที่คว่ำหงายขึ้นอย่าเป็นภาชนะที่รั่วนะคะเราต้องเนี่ยค่ะบริสุทธิ์ดีแล้วทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหงายได้แล้วคือไม่คว่ำเปิดเผยคือไม่มีความลับเปิดเผยได้แล้วหาช่องทะลุไม่ได้คือไม่รั่วแล้วเป็นอันว่าสำรวมดีแล้วแล้วจะไม่ยกตนข่มคนอื่นโอ้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แต่ละวันนี่แบบซาดงดงามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนี้ก็แข็งแรงดีก็จากนี้ไปอีกสัก2วันพระ15วันจากข้างแรมไปถึงข้างขึ้นออกพรรษามีบุคคลที่มาตั้งใจนะคะเอาตั้งแต่กลุ่มแรกเลยเมื่อวานนี้ที่กำลังจะเล่าวันต่อวัน24ชั่วโมงใครมาบ้างเมื่อวานนี้ SCG เข้ามาแล้วนะคะโดยพี่ซิวนะพี่ชิวมา
ก็จะนำแบบที่จะสร้างนิพพานชิมลองเพราะว่าทาง SCG กับเขาเรียกว่าคู่ค้า SCG มีคู่ค้าอะไรบ้างก็จะรวมกันรวมทั้งคุณแม่ก็ประกาศให้ทราบด้วยว่าวันออกพรรษาวันพระใหญ่15ค่ำเดือน11นะคะ10โมงเช้ามาทานอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็มีพระป่าที่จะทำถ้ำนิพพานชิมลองเหมือนเราสร้างโบสถ์เล็กๆของเราขึ้นมาก่อนนะคะก็วันที่2อันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่มาอ่ะปุ๋มมาอ่านเมื่อวานนี้มีคนมาร่วมบุญเยอะค่ะอ่ะอ่านค่ะกลุ่มที่2เอาโซล่าเซลล์จากโคราชก่อนค่ะจากโคราชนะคะขอธรรมะขอบพระคุณนะคะพี่สุภาพันธ์นะคะธีระปารมนะคะพี่พันธ์นะคะคุณสบายทองคงธนะรุ่งพี่บีนะคะและลูกสาวน่ารักนะคะน้องเฟื่องนะคะจากบริษัทเสรีโชคชัยค่ะถวายโซล่าเซลล์20แผงนะคะแล้วยังจะทำพระป่าด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องเฟื่องใช่ไหมค่ะน้องเฟื่องเนี่ยน่ารักกำลังชวนเข้าอยู่ใน ISV นะคะเขาก็เรียนอินเตอร์อยู่ก็คุณป้ามาปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นหนึ่งใน40,000ครอบครัวเราเรียกว่า Mindfulness Family ก็ไปเล่าให้ญาติที่โคราชฟังซึ่งเนี่ยแม่และพ่อของน้องเฟื่องเนี่ยก็ทำธุรกิจเรื่องโซลาร์เซลล์ก็เห็นคุณแม่ทำโซลาร์ฟาร์มก็เอาโซลาร์เซลล์เนี่ยมาถวาย20แผ่นแล้วก็มาเดินดูบ้านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนๆพี่น้องวงศาคณาญาติที่โคราชว่าวันที่31จะมาเป็นผ้าป่าวันเกิดคุณยายแล้วก็วันที่2ก็จะมาร่วมบุญอันเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่2หลังจาก SCG มาทอดผ้าป่าวันที่2ก็มีครอบครัวของน้องเฟื่องมาด้วยนะคะเข้าไปบอกกันค่ะแล้วก็มีจากมหาชัยพลพี่ก๊อฟเจ้าค่ะพี่พลเนี่ยเคยมาแล้วนะคะก็บอกว่าจะทำผ้าป่าวัตถุดิบในเรื่องของอาหารการกินที่เป็นอาหารทะเลจะมาเปิดร้านนะคะโดยจะมีเชฟต่างๆมาเลือกวัตถุดิบซึ่งก็ขอบคุณพี่น้องแม่ค้าแม่ขายที่ตลาดมหาชัยก็เรียกว่าผ้าป่าอาหารทะเลที่จะทำให้วันที่31ตุลานี้เรามาอาหารอร่อยกินกันหลายคนอาจจะส่งอะไรบางอย่างมาตั้งแต่วันออกพรรษาก่อนวันที่2ตุลาคมนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะคุณพี่วันเพ็ญเหมือนจันทร์นะคะเป็นภรรยาของคุณสุรศักดิ์หนุนทองค่ะหัวหน้าภาคตะวันตกของ SCG ค่ะคุณแม่เมื่อวานมาถวายหน่อไม้หวานแล้วก็จะวันที่2ตุลาคมจะนำน้ำส้มคั้นมาเลี้ยงนะคะที่จริงหน่อไม้หวานเนี่ยคุณแม่ว่าดีนะคะเดี๋ยวลองจะหาเดี๋ยวจะถามเชฟดูว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกับหน่อไม้หวานได้บ้างเราก็เอาคืออะไรที่มันมีอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นหัวหน้าภาค SCG นะก็มีอะไรก็เอามาคุณแม่ก็เลยอยากจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณมีอะไรเอาสิ่งที่มีมาเพราะเราไม่เบียดเบียนคุณแม่ไม่เบียดเบียนนะจริงคุณแม่ไม่อยากให้ลูกศิษย์ลำบากคุณแม่ตั้งอยู่บนความถูกต้องเรื่องที่หนึ่งคุณแม่ก็มีอริยธรรมของคุณแม่คือไม่ทำงานด้วยทุจริตไม่ทุจริตไม่เบียดเบียนเพราะการเบียดเบียนมันก็ไม่น่าจะเป็นอริยธรรมแล้วไม่ว่าคุณจะมีความคิดมีสติปัญญามีการสื่อสารที่ดีบอกกล่าวเราทำกุศลเราบอกให้คนอื่นทำกุศลด้วยคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดอริยธรรมเหมือนเราทำบุญญกิริยาวัตถุสิบเราทำอะไรเราก็บอกคนอื่นได้ร่วมอนุโมทนาคุณทำอะไรแค่คนเป่งวจีกรรมของคุณร่วมอนุโมทนานี่ก็โอ้โหมันก็เป็นบุญแหละคุณอย่าไปประมาทไปคัดค้านใครที่เขากำลังจะทำกุศลนะก็ส่งเสริมเราไปคิดไม่ดีกับใครแล้วเราไปปิดกั้นกุศลของเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุจริตนะคะอันนี้ก็ไม่ดีฉะนั้นเราก็เชิญชวนกันคุณแม่ก็เชิญชวนเลยค่ะต้นไม้ใบหญ้าเมล็ดพันธุ์เอามาเถอะค่ะเอาที่เราทำได้ขี่งัวขี่ควายเราทำให้มันเป็นปุ๋ยได้นะคะวันนี้ก็เดินดูแล้วก็ดูต้องการมากคือแรงคุณแม่ต้องการเลยศุกร์เสาร์ที่นี้ใครมาได้ก็มาค่ะมาทำงานมาปลูกต้นไม้
มาวางแผนนะคะเพราะตอนนี้เราจะสรุป2วันนี้ค่ะคือพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พยายามทำงานยากๆให้มันลุล่วงพออาทิตย์หน้าก็จะได้ปลูกเขาเรียกอะไรคะผักสลัดซึ่งอันนี้มันก็ไม่น่ายากแล้วล่ะคุณแม่ว่าตอนนี้เราอาศัย15วันนี้ถ้าพายุมานะคุณแม่ว่าวันนี้เราจะต้องเก็บน้ำให้ได้มากโจทย์ของคุณแม่ไม่กลัวเลยจะไม่พูดอย่างนี้เลยนะถ้าทำงานกับคุณแม่ว่าเราทำช้าไปครับไม่ช้าแล้วนี่ก็เรียกว่าเร็วไปกว่าใครแล้วเพียงแต่ว่าประมาทไปเร็วกว่าใครแต่ยังประมาทอยู่คือจัดลำดับงานไม่ถูกจับลำดับงานถูกจะรู้ว่าอะไรต้องหนึ่งอะไรต้องสองอะไรต้องสามนี่ไปทำเรื่องเล็กก่อนมาเอาหางปัดหัวไม่ได้ละวันนี้ก็ต้องเริ่มวางแผนกันให้ชัดเจนแล้วก็เมื่อวานพี่ปูมาพี่ปูก็บอกว่าเราก็อยากจะมีตู้ที่มีผู้ใจบุญนะคะถวายตู้ทันสมัยคุณแม่ก็บอกเอาล้านๆมาเลยค่ะไม่อิ๋วเอาล้านๆมาเลยมาช่วยดีไซน์กับคุณยายที่นี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของตู้ทันสมัยที่จะทันวันที่31ก็45วันระบบก็เสร็จนะคะเห็นว่าอย่างนั้นก็วันที่31ก็จะมีตู้ทันสมัยซึ่งก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพให้แล้วก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยค่ะจะทอดผ้าป่าครั้งใหญ่ในวันที่31ตุลาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นผ้าป่าที่จะทำทุกอย่างให้มันเกิดกระแสของอริยธรรมใครเป็นลูกหลานก็กลับบ้านนะคะแต่ถ้าใครจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2ตุลากับ SCG ก็มาเลยค่ะเรายินดีเลยที่พวกเราอยากจะทำให้เกิดวงศาคณาญาติเอาแรงมาเอาใจมาแล้วไม่มีแรงมันก็ส่งใจมานะคะแล้วว่าส่งความช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษาหารืออะไรคุณแม่ก็รับหมดละค่ะเพราะเรากำลังจะทำให้ตรงเนี้ยเป็นมรดกโลกหรือมรดกกรรมที่เราทิ้งนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยที่เป็นอริยธรรมได้ในที่สุดอันนี้นะคะเป็นมรดกของโลกจริงๆใครช่วยอะไรได้จงมาเถอะนะคะสุขสงบเย็นแล้ววันนี้เด็กๆปะปากยอก็จะมาปลูกต้นไม้กับคุณยายเหมือนเดิมและถ้าใครที่อยู่แถวๆนี้เมื่อวานนี้ต้องขอบคุณรายการของพี่หม่ำที่ทำให้ปลัดอำเภอหนองย่าป้องมาถึงคุณแม่ได้ที่ออกรายการนะก็เป็นอดีตปลัดอำเภอหนองย่าป้องก็มีปิติที่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีบอกว่านี่ในจังหวัดของเราคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เป็นอคันตุกะมาแล้วก็ไปนั่นแหละถ้าคนเพชรบุรีจะมองตัวนี้เป็นมรดกโลกด้วยกันก็มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเถอะค่ะและเชื่อว่าเด็กๆ เพชรบุรีจะได้เรียนรู้ในการสร้างอริยธรรมในสิ่งที่คุณแม่กำลังเป็นเขาเรียกว่าคือการหาต้นน้ำที่สุจริตเนี่ยต้องช่วยกันสร้างต้นน้ำที่ทุจริตก็อย่าไปเรียนแบบนะคะพยายามหาต้นน้ำที่สุจริตให้เด็กๆแล้วเด็กๆ เขาจะเลือกเองเขาจะไปทางไหนเขาเลือกได้มันเป็นยุคของเขานะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเก๋ไหมคะกระต๊อบไม่ต้องมีประตูปิดแล้วค่ะไม่มีความลับเปิดอย่างนี้ล่ะค่ะ